ครับบทที่19ครับการเรียนรู้โน้ตบนคอกีตาร์นะครับในบทนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนนะครับโน้ตบนคอกีตาร์ทั้งหมดเลยนะครับทำไมถึงต้องเรียนนะครับในบทนี้ก็เพราะว่าถ้าเรารู้โน้ตนะครับบนคอกีตาร์ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะสามารถนำไปใช้นะครับกับการเล่นคอร์ดทาบก็ได้นะครับคอร์ดทาบเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนนะครับในบทถัดไปด้วยคราวนี้พอเราเล่นคอร์ดทาบได้เรารู้โน้ตแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เล่นนะครับจับคอร์ดได้ทั่วทั้งคอกีตาร์เลยครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ทุกคนจะต้องฝึกจำโน้ตพวกนี้ด้วยโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่เห็นเป็นตารางนะครับอยู่ด้านหน้านี้นะครับจะแทนนะครับโน้ตบนคอกีตาร์ทั้งหมดนะครับในส่วนของทางซ้ายมือนะครับที่เป็นเลข1 2 3 4 5 6นะครับก็คือสายนะครับว่าเป็นสาย1สาย2สาย3สาย4สาย5สาย6นะครับสาย1ก็จะอยู่ด้านบนสุดนะครับสาย6จะอยู่ด้านล่างนะครับโอเคครับส่วนเลข1จนถึง12นะครับที่อยู่แถวด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขที่บอกแทนนะครับช่องนะครับในแต่ละช่องนะครับบนคอกีตาร์นะครับครับคราวเนี้ยโน้ตพวกเนี้ยเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยเราจะไม่มาเปิดกลางดูนะครับว่าอะไรเป็นโน้ตอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีวิธีการนะครับที่จะทำให้เราไล่นะครับโน้ตได้ว่าโน้ตถัดไปจะเป็นโน้ตอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับการไล่โน้ตเนี่ยคล้ายๆกับเราท่อง A นะครับถึง Z เลยนะครับปกติเราท่อง A ถึง Z ก็ A B C D E F G นะครับเหมือนเราท่องภาษาอังกฤษทั่วไปเลยนะครับกับโน้ตก็เหมือนกันครับเวลาไล่โน้ตนะครับพอเราเจอโน้ต A นะครับแสดงว่าโน้ตถัดไปคือโน้ต B พอเจอโน้ต B โน้ตถัดไปคือโน้ต Cแบบนี้นะครับวิธีการไล่โน้ตแต่คราวนี้ปกติการท่อง A ถึง Z เนี่ยนะครับก็คือใช้คล้ายๆกันกับการไล่โน้ตเหมือนกันแต่ว่าโน้ตดนตรีเนี่ยเราจะไล่นะครับเริ่มต้นจากโน้ตตัวโดนะครับทุกคนน่าจะรู้เรื่องการท่องโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับก็จะมีโดนะครับเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับโน้ตดนตรีเนี่ยเราก็จะเริ่มจากโดก่อนนะครับโดเนี่ยมันจะมีตัวสัญลักษณ์ที่ใช้แทนนะครับก็คือ C นะครับ C แทนด้วยโน้ตตัวโดนะครับคราวนี้ท่องเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะครับ C แล้วอะไรครับ C ก็ต้องไป D D ไป E E ไป F F แล้วไป G นะครับปกติเนี่ยโน้ตดนตรีนะครับพอเราไล่ถึง G ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีโน้ต H นะครับ H I J K อะไรพวกนี้ไม่มีนะครับมันจะวกกลับไปที่โน้ต A นะครับอันนี้ทุกคนต้องจำไว้นะครับพอ G ปุ๊บต้องวกกลับมาเป็น A ใหม่แล้วคราวนี้ก็ไล่เหมือนเดิมครับ A ก็ไป B B ก็ไป C นะครับ C D E F G A B C เห็นไหมครับ G ปุ๊บต้องกลับมาเป็น A นะครับอันนี้คือวิธีการที่เราจะไล่โน้ตวิธีหนึ่งนะครับแต่คราวนี้โน้ตเนี่ยมันก็จะมีโน้ตเต็มเสียงและโน้ตครึ่งเสียงนะครับโน้ตครึ่งเสียงเป็นยังไงครับเราเล่นมาจนถึงบทนี้เราน่าจะเคยเจอนะครับเวลาเราเปิดคอร์ดกีตาร์นะครับมันจะมีพวกโน้ตที่เป็นแบบพวก F sharp เห็นไหมครับ G sharp พวกนี้นะครับหรือว่าเป็น A flat B flat เห็นไหมครับเคยเห็นกันนะครับบนโน้ตเพลงนะครับก็จะเจอพวกนี้พวกนี้จะเป็นโน้ตครึ่งเสียงนะครับที่ไม่ใช่โน้ตเสียงเต็มสัญลักษณ์ของโน้ตนะครับที่ใช้แทนโน้ตครึ่งเสียงก็จะเป็นสัญลักษณ์ชาร์ปนะครับและแฟลตนะครับพวกนี้คือโน้ตครึ่งเสียงนะครับให้สังเกตนะครับเห็นไหมครับลองดูที่สายที่6ช่องที่2นะครับเห็นไหมครับโน้ตมันจะมี F sharp F sharp และ G flat อยู่เห็นไหมครับเนี่ยแหละครับคือโน้ตครึ่งเสียงนะครับเวลาไล่โน้ตนะครับเราจะต้องไล่โน้ตแบบนี้ครับทุกๆช่องนะครับมันจะต้องมีโน้ตครึ่งเสียงอยู่นะครับของแต่ละโน้ตแต่ก็จะมีข้อยกเว้นอีกนะครับให้สังเกตที่โน้ตช่องที่7กับช่องที่8นะครับของสาย6เห็นไหมครับ B และ C นะครับช่องที่7กับช่องที่8เมื่อเราเจอโน้ต B และโน้ต C นะครับจะต้องเล่นช่องติดกันนะครับกับต้องสังเกตที่ช่องที่7 8เหมือนเดิมนะครับที่สายที่5นะครับโน้ต E และ F นะครับระหว่าง E ไป F นะครับจะไม่มีโน้ตชาร์ปและแฟตนะครับเห็นไหมครับ E F จะไม่มีโน้ตชาร์ปและแฟตอันนี้ต้องจำเอาไว้นะครับ
เวลาไล่ก็เหมือนเดิม C D E F G A B C นะครับลองไล่ดูบนคอนะครับเดี๋ยวเราลองไล่ไปทีละท่องนะครับลองดูที่ช่องที่1ก่อนนะครับ F ไปช่องที่2ก็จะต้องเป็นโน้ตครึ่งเสียงนะครับก็จะเป็น F sharp นะครับพอไปช่องที่3นะครับก็จะไปเป็นโน้ต G นะครับพอไปช่องที่4จะต้องเป็นอะไรครับ G sharp ถูกไหมครับลงไปอีก1ช่องเป็นโน้ต A นะครับลงไปอีก1ช่องถัดไปช่องที่6ก็จะเป็น A sharp นะครับลงไปอีก1ช่อง A sharp ต้องไป B ถูกไหมครับB คราวนี้มาเจอ B พอเราเจอ B ปุ๊บ B ไป C เนี่ยจะไม่มีโน้ตครึ่งเสียงนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ sharp หรือ flat นะครับเห็นไหมครับ B C ก็จะติดกันเลยนะครับคราวนี้พอ C ปุ๊บ C ต่อไปหากผ่านเป็น1ช่องก็จะต้องเป็น C sharp นะครับถัดไปอีก1ช่องก็จะเป็น Dนะครับเพราะ C ไป D ต่อไป D ช่องที่10ไปช่องที่11ไป1ช่อง D ก่อนจะถึง E ก็จะเป็น D sharp นะครับพอไปช่อง12 D ก็จะต้องไปโน้ต E นะครับ D และ E โอเคนะครับเห็นไหมครับว่าพอโน้ต F ช่องที่1เห็นไหมครับเลื่อนลงไป1ช่องนะครับคือช่องที่2ก็จะต้องเป็น F sharp จำง่ายๆคือเลื่อนไปแค่ช่องเดียวนะครับต่อจากโน้ตที่เป็นเสียงเต็มก็จะต้องเป็นครึ่งเสียงพอ F เลื่อนลงไปก็จะต้องเป็นสัญลักษณ์ของ sharp นั่นเองนะครับเลื่อนลงมาผมยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้ F เลื่อนลงไประหว่างก่อนที่จะไปโน้ต G ก็จะเป็น F sharp G ก่อนจะไป A ก็จะเป็น G sharp เห็นไหมครับ A ก่อนจะไป B ก็จะต้องเป็น A sharp นะครับส่วน B และ C ก็จะเป็นโน้ตที่ต้องเล่นติดกันอยู่แล้วจะไม่มีครึ่งเสียงนะครับคราวนี้แล้วโน้ต flat คือยังไงโอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับ flat เนี่ยจะเป็นการนับคล้ายๆกันก็คือนับย้อนขึ้นมานะครับจากที่แรกที่เราไล่นะครับ F ลงมาไป G เห็นไหมครับไป G sharp ไป A แต่คราวนี้เราจะไล่กลับมานะครับพอเราไล่กลับมาปุ๊บเราจะเรียกโน้ตพวกนี้ว่าโน้ต flat นะครับคล้ายๆกับวิธีแรกนะครับลองดูที่ช่องที่12นะครับที่โน้ตตัว E สาย6นะครับ E กลับมาที่ช่อง11นะครับเราจะแทนโน้ตนั้นว่า E flat นะครับคราวนี้พอ E flat ขึ้นไปช่องที่11ไปช่องที่10ก็จะเป็นโน้ต D โอเคคราวนี้พอ D ย้อนกลับไป1ช่องบ้างไปที่ช่อง9นะครับเหมือนเดิมครับพอ D เราย้อนขึ้นปุ๊บไล่ขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นโน้ต D flat นะครับพอเจอโน้ตพอคราวนี้ช่องที่9กลับไปที่ช่องที่8ก็จะเป็นโน้ตตัว C นะครับย้อนกลับขึ้นมานะครับที่ช่องที่7 C กลับมาก็ต้องติดกันเหมือนเดิมจะไม่มีโน้ตชาร์ปโน้ตแฟตระหว่าง B ไป C นะครับพอ B ย้อนกลับขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเรียกว่า B flat นะครับหรือจุดสังเกตนะครับผมลองไล่ให้ดูนะครับลองดูที่โดเรมีฟาซอลาทีโดนะครับไล่ขึ้นมานะครับ C กลับไปก็จะไป B เลยนะครับจะไม่มีโน้ตครึ่งเสียงระหว่างกันนะครับแต่พอ B ย้อนกลับขึ้นไปนะครับก่อนจะถึง A ก็จะเป็นโน้ต B flat นะครับแล้วก็จะเป็นโน้ต A คราวนี้ A ก่อนจะไปถึง G ก็จะต้องมีโน้ต A flat นั่นเองนะครับแล้วถึงจะไป G นะครับโน้ต sharp และ flat เนี่ยนะครับสมมุติเป็นช่องที่2อ่ะนะครับของสายที่6 F sharp และ G flat ก็คือโน้ตเดียวกันนะครับเพียงแต่เราจะเรียกชื่อแตกต่างกันแค่นั้นเองโอเคนะครับก็วิธีการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงนะครับวิธีการไล่โน้ตนะครับก็คือการท่องที่คล้ายๆ A ถึง Z นะครับของภาษาอังกฤษก็คือ A B C D E F G นะครับแต่โน้ตดนตรีเราจะใช้ที่โน้ตตัวโดก่อนจะแทนด้วยสัญลักษณ์ C นะครับก็ไล่ไปเลยเป็น C D E F G นะครับแต่โน้ตดนตรีเนี่ยเมื่อถึงโน้ต G แล้วเราก็จะวนกลับมาเป็นที่โน้ต A นะครับแล้วก็ไล่ต่อไปเป็น B C นะครับหลักสำคัญอีกอย่างก็จะเป็นโน้ตที่เป็นโน้ตครึ่งเสียงนะครับโน้ต E และโน้ต F จะไม่มีครึ่งเสียงนะครับ E ไป F จะไม่มี E sharp หรือ F flat นะครับB ก็เหมือนกันนะครับ B ไป C จะไม่มี B sharp หรือ C flat นะครับ
เมื่อเราไล่โน้ตบนคอนะครับทีละช่องแล้วเนี่ยพอเราเจอโน้ต E ปุ๊บนั่นหมายความว่าช่องถัดไปหลังจากช่องที่เราเล่นโน้ตนั้นอยู่จะเป็นโน้ต F ทันทีนะครับ B ก็เหมือนกันเลื่อนลงไปแค่1ช่องก็จะเป็นโน้ต C ทันทีนะครับส่วนโน้ตที่เราเรียกชาร์ปกับแฟตนะครับอย่าง F sharp G flat เนี่ยในสายที่1ช่องที่2เนี่ยก็คือโน้ตตัวเดียวกันเพียงแต่เป็นการเรียกชื่อที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับคราวนี้ทุกๆคนนะครับก็ลองไล่ดูนะครับทุกๆสายเลยนะครับลองไปฝึกไล่กันดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีเป็นตารางเปล่านะครับให้ได้ลองเขียนดูนะครับจะได้ช่วยให้ทุกคนจำได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนจะถึงบทถัดไปที่ผมจะสอนเป็นคอร์ดทาบเนี่ยพยายามจำนะครับโน้ตสายที่6และสายที่5นะครับเพราะว่าจะเป็นโน้ตรูทนะครับคือเป็นโน้ตเบรดนะครับที่จะใช้การจับคอร์ดทาบนะครับในบทถัดไปด้วยโอเคครับยังไงก็ลองทำแบบทดสอบดูนะครับแล้วเจอกันในบทถัดไปนะครับ